ัยการเงินนับวันเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเองเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะคะว่าความเสียหายเกี่ยวข้องกับภัยการเงินทุกวันนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนนะคะถ้าไปดูธุรกรรมความเสียหายจากโมบายแบงกิ้งรายการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสูงถึง 79% ค่ะส่วนมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็เพิ่มสูงมากขึ้นถึง 82% นะคะนี่เป็นข้อมูลความเสียหายเทียบจากปี2564นะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าแอปดูดเงินเนี่ยนะคะก็มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า500ล้านบาทแล้วล่ะค่ะส่วนถ้าไปดูเรื่องจำนวนของการแจ้งความดำเนินคดีนะคะเกี่ยวข้องกับภัยทางไซเบอร์เนี่ยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะสิ้นสุดถึง31ธันวาคม2565พบว่ามีการหลอกลวงซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยถึง 50,000 กรณีหลอกให้โอนเงินนะคะ 20,000 กรณีค่ะหลอกให้กู้เงิน 18,000 กรณีส่วนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่เรารับโทรศัพท์กันไม่หวาดไม่ไหวอันนี้เนี่ยก็ระบาดหนักมากเลยนะคะก็มีการแจ้งความถึง 13,000 คดีมูลค่าความเสียหายนั้นอยู่ที่ 2,600 ล้านบาทค่ะส่วนจำนวนของบัญชีม้านะคะก็มีมากถึง 58,000 กว่าบัญชีนะคะมูลค่าของบัญชีม้าเนี่ยอยู่ที่ 5,500 ล้านบาทค่ะจะเห็นได้ว่ามาทุกช่องทางรุกเราแบบจัดเต็มนะคะก็เลยทำให้เราเห็นความพยายามของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นฝั่งตำรวจนะคะฝั่งของธนาคารนะคะสถาบันการเงินแบงก์ชาติแล้วก็ทุกฝ่ายพยายามที่จะช่วยกันไม่ให้ปัญหานี้เนี่ยลุกลามบานปลายเพราะว่ามีประชาชนเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากค่ะก็เลยออกกฎหมายฉบับหนึ่งออกมานะคะมีชื่อว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะคะมีทั้งหมด14มาตราด้วยกันนะคะหลักใหญ่ใจความของพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยเขาจะให้อำนาจสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารเนี่ยนะคะสามารถระงับธุรกรรมนะคะที่ผิดปกติได้เลยทันทีถ้าพบความผิดปกติหรือว่ารู้สึกว่ามันผิดสังเกตสามารถโทรไปแจ้งสถาบันการเงินเขาก็จะระงับธุรกรรมนั้นได้เลยนะคะไม่เกิน7วันด้วยกันเพื่อทำการตรวจสอบนะคะคราวนี้เรามาดูบทลงโทษกันบ้างนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะเปิดบัญชีม้าเอาเบอร์โทรศัพท์คนอื่นไปซื้อขายแบบไม่ลงทะเบียนหรือเอาข้อมูลของคนอื่นไปเปิดเผยบอกเลยนะคะว่าตอนนี้กฎหมายเนี่ยลงโทษกันแบบหนักมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเปิดบัญชีม้านะคะไปทำความผิดก็จะเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะมีความผิดทางอาญาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับหรือในมาตรา10นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อขายให้เช่าให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแล้วก็เอาไปทำความผิดแบบนี้ก็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนการซื้อขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้แบบนี้ก็มีความผิดเหมือนกันต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะยังมีอีกนะคะช่วงหลังๆมาเราจะเห็นนะคะว่ามีแฮกเกอร์เนี่ยพยายามที่จะไปเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยจำนวนมากเลยแล้วก็เอาไปซื้อขายกันผ่านเว็บไซต์ทราบไหมคะว่าไอการกระทำแบบนี้ก็มีความผิดนะคะถ้าหากว่ามีการเอาข้อมูลของคนอื่นมาเปิดเผยอันนี้ผิดพ.ร.บ.คอมด้วยนะคะมีโทษสูงสุดจำคุก5ปีแล้วก็ถ้าเอาไปใช้ผิดกฎหมายก็เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจำคุก1ปีหรือปรับ1ล้านบาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วเวลาเขาคิดความผิดเนี่ยนะคะเขาก็จะดูต่อ1กรรมค่ะหมายความว่าถ้าเกิดคุณไปเอาข้อมูลคนมา100คนนะคะคุณก็คูณเข้าไปนี่เป็นเพียงโทษนะคะที่จะเอาผิดกับคนที่เป็นมิจฉาชีพนะคะใครที่คิดกำลังอยากจะเข้าไปทำโดยที่หวังค่าจ้างเล็กๆน้อยๆบอกเลยว่าไม่คุ้มนะคะส่วนในฝั่งของสถาบันการเงินตอนนี้เนี่ยก็ยกระดับมากยิ่งขึ้นผู้ว่าแบงก์ชาติถึงกับต้องออกมาแถลงข่าวเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทุกสถาบันการเงินนะคะมีมาตรการเป็นชุดเลยค่ะชุดแรกเนี่ยเป็นมาตรการป้องกันเพื่อปิดช่องทางมิจฉาชีพนะคะตัวอย่างเช่นตอนนี้ค่ะสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะไม่มีการส่ง SMS ที่แนบลิงก์นะคะไปให้กับลูกค้าแล้วไม่มีแล้วนะคะและต่อไปเนี่ยเวลาที่เราจะโอนเงินนะคะหรือว่าเราจะยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะรัดกุมมากขึ้นยืนยันตัวตนก็อาจจะต้องมีการสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือนะคะ
หรือวงเงินในการโอนเงินก็อาจจะมีการจำกัดกันมากขึ้นเพื่อดูว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเป็นตัวจริงหรือเปล่าค่ะส่วนชุดที่2เป็นมาตรการตรวจจับและติดตามบัญชีหรือว่าธุรกรรมต้องสงสัยนะคะอันนี้เนี่ยจัดทำขึ้นมาก็เพื่อที่จะจำกัดความเสียหายนะคะก็ดูเหมือนกับจะให้บทบาทแล้วก็อำนาจกับสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถึงแม้ทุกฝ่ายนะคะพยายามที่จะช่วยเรานะคะมีทั้งกฎหมายลงโทษคนที่ทำผิดนะคะหรือสถาบันการเงินเตรียมปรับปรุงระบบต่างๆแต่สิ่งสำคัญก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยได้ดีมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะคะก็ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราเช่นเดียวกันค่ะและปิดท้ายฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอยากจะปรึกษาหรืออยากจะแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆตอนนี้หลายหน่วยงานก็มีการเซตเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าต้องการขอความช่วยเหลือจากสายด่วนตำรวจไซเบอร์โทรไปได้ที่1441นะคะถ้าต้องการติดต่อกสทช.แม้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ย1200นะคะและถ้าต้องการติดต่อแบงค์ชาติค่ะก็ไปที่หมายเลข1213นั่นเองค่ะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าอยู่ในโลกไซเบอร์กันแบบทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตกันแบบมีสติด้วยนะคะจะได้ใช้กันอย่างมีประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่กลายเป็นโทษในภายหลังค่ะ